ฉันนะมัวแต่ติดเกาะอยู่ตั้งนานอ่ะดูสิไม่ได้เจอพวกเธอเลยอ่ะพวกเธอคิดถึงฉันไหมเนี่ยเฮ้ยใครจะคิดถึงอย่างนายล่ะเอ๊ะไม่มีนายสักคนเนี่ยฉันก็ป๊อปปูล่าขึ้นมาเฮนะเฮ้ยมันจะใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเดฟเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะวันหยุดสุดปวดของพวกเราจะจบกันแบบเนี้ยนึกว่าจะไม่ได้เจอหน้านายแล้วซะอีกนะใช่ใช่ใช่แถมฉันได้ยินด้วยนะว่าฮันนาเนี่ยมัวแต่คุยกับต้นมะพร้าวเขาคิดว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นผิวสีเหมือนนายเลยอ่ะเดฟเฮ้ยฉันเนี่ยนะผิวสีเหมือนต้นมะพร้าวไม่ใช่หรอกมั้งผิดแล้วล่ะอะไรก็น่าฉันออกจะขาวเอี่ยมขนาดนี้เออพวกเธอนี่ก็พูดไปคุณครูนะจ๊ะดีใจที่เด็กๆทุกคนแล้วก็ครอบครัวโฟเกลได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งใช่ค่ะหนูก็นึกว่าพวกเราต้องติดเกาะล้างชั่วกับชั่วกันตลอดไปซะอีกโอ้ยฉันก็ดีใจเหมือนกันที่ทุกคนมาพร้อมกันอย่างนี้ขอบคุณพวกนายมากนะที่คอยเป็นหูเป็นตาคอยติดต่อประสานงานกับตำรวจเนี่ยเด็กๆทุกคนจ๊ะคุณครูว่าถึงเวลาที่พวกเราจะต้องปล่อยให้ครอบครัวเขามีเวลาเป็นการส่วนตัวมากนะจ๊ะอย่างน้อยทุกวันนี้เราก็รู้แล้วนะว่าทุกคนมาพร้อมและปลอดภัยดีหายห่วงนะจ๊ะเออขอบคุณพวกนายมากนะเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนโอเคปะนี่ฮันน่ายังไงอ่ะเธอดูแลตัวเองไว้นะอย่ามัวคิดมากอ่ะเธอยังเครียดอยู่ตอนติดเกาะเธอก็โทรหาฉันนะลูกๆจ๊ะมาแขกเราส่งแขกกลับบ้านกันเนาะถึงเวลาที่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแม่ว่าเนี่ยเราไปหาอะไรทำกันดีไหมจ๊ะไม่เอาค่ะแม่ผมกลับบ้านมาทั้งทีอ่ะผมอยากจะมีเวลาส่วนตัวมั่งผมว่าผมไปเล่นแท็บเล็ตดีกว่าถ้างั้นพ่อว่าพ่อไปนั่งดูบอลดีกว่าโอ้คิดถึงทีวีจังเลยคิดถึงไฟฟ้าโอ้ไม่น่าเชื่อติดเกาะล้างตั้งนานโอ้งั้นเดี๋ยวเอ็มม่าจะไปเล่นตุ๊กตาละกันค่ะเอ็มม่าว่านะตุ๊กตาต้องสนุกแน่เลยอ๋องั้นพี่ไปบ้างดีกว่าพี่ไม่อยู่ละไปดูซิว่าเจ้ากระต่ายเป็นยังไงนะมั่งเฮ้ยรอฉันก่อนดิรอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปด้วยจะไปเล่นแท็บเล็ตรอหนูด้วยค่ะหนูจะไปรีบเล่นกับน้องตุ๊กตาเลยว่าเป็นยังไงมั่งนะจะตุ๊กตาอยู่ครบกันไหมนะโอ้ยพอกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ทันไรทุกคนก็แยกย้ายไปทำกิจกรรมโปรดส่วนตัวกันซะแล้วโอ้โหห้องฉันคิดถึงจังเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้นอนห้องนี้ตั้งนานโอ้ยเจ้ากระต่ายน้อยเอ้ยเป็นยังไงบ้างจ้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยอ่ะคุณลุงสเตฟานมาคอยให้อาหารทุกมือไหมเนี่ยอย่างอ้วนท้วมสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยไหนเกมฉันเซฟถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เล่นเป็นหลายวันเลยเนี่ยโอ้โหมีอัปเดตใหม่เอ๊ะนี่มันอะไรมันหัวฉันเนี่ยจักจี้จังเลยเอ้ยนี่มันเจ้านกแก้วที่เจอบนเกาะนี่นะแล้วตามฉันมาถึงที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเจ้านกป่าเอ้ยเน่นายจะมายัดเยียดตัวเองเป็นสัตว์เลี้ยงบ้านฉันไม่ได้นะต้องขออนุญาตก่อนดิเฮ้ยเจ้านกแก้วนี่เฮ้ยพี่ดูเรียนนี่มันน่าคุ้นๆนะเจ้านกตัวนี้ที่เราเจอกันบนเกาะนี่นะโอ้โหพี่จูเลียนมีนกเป็นสัตว์เลี้ยงซะละส่วนน้องเอมม่ามีอะไรบ้างเหรอเนี่ยมีตั้งแต่ตุ๊กตาอยู่ครบเปล่าก็ไม่รู้คงไม่ครบแต่น้องเอมม่าคิดถึงที่สุดเลยนะเจ้าตุ๊กตาเอ้ยคุณคะเบาเสียงหน่อยสิคะโอ้ยคุณไม่ได้ผมได้ดูทีวีทั้งทีนะผมขอเสียงดังๆเลยนะเอ๊ว่าแต่ใครมาที่บ้านกันเนี่ยได้ยินเสียงเก่งมาจากไหนนะชวนเลยครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้ว่าราชการของเมือง Playmobil City ค่ะยินดีต้อนรับคุณนะคะที่ได้กลับบ้านอ๋อคุณผู้ว่าเหรอครับเดี๋ยวผมเรียกภรรยาก่อนนะคะจ้าฉันอยู่นี่ค่ะพ่อจ้าคุณผู้ว่าเหรอจ้าคุณผู้ว่าจริงๆด้วยน่ะมาทำอะไรเหรอคะอ๋อคือว่าเรื่องมันก็ยาวนะคะพอดีคุณรู้ไหมคะว่าครอบครัวคุณเนี่ยโด่งดังออกทีวีสารพัดเลยค่ะดิฉันก็อยากจะมาแสดงความยินดีที่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะอ๋อเหรอคะงั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปเรียกลูกๆมาทำความรู้จักดีไหมคะคุณผู้ว่ารอแป๊บนึงนะคะอ๋อได้เลยค่ะดิฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้เด็กๆด้วยค่ะฮะเซอร์ไพรส์เหรอครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบเรียกทุกคนมาให้พร้อมกันเลยแม่คะหนูกำลังเล่นอยู่เลยอะทำไมขัดจังหวะกันอย่างนี้อะเด็กๆมาพร้อมกันแล้วสวัสดีจ้าคุณป้านะจ๊ะคุณป้าเป็นผู้ว่าของเมือง Playmobil นะยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะคุณป้าเนี่ยอยากจะแสดงความยินดีหนูๆทุกคนที่ได้ม
มาที่นี่และขอมอบของขวัญเป็นทริปวันหยุดสุดปวดอีกครั้งให้ฟรีๆเลยนะคะจะเชิญเพื่อนฟูงญาติโกโหติกาไปก็ได้เดี๋ยวทางเมืองเราจะเป็นส่งเงินสนับสนุนให้ไปพักร้อนกันที่เกาะมายอร์กาไปกันเลยนะคะพ่อจ๋าไม่น่าเชื่อเลยนะจ๊ะว่าอยู่ๆเราครอบครัวเราก็จะได้ทริปวันหยุดฟรีแบบนี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อเฮ้ยไม่หรอกนะฝันอะไรล่ะแถมเขายังเช่าให้ทั้งเมืองเลยนะคุณดูสิเกาะนี้เป็นของเกาะเราเป็นของเราทั้งเกาะเลยนะขอบใจมากนะครับครอบครัวโฟเกลที่ชวนพวกผมมาด้วยเนี่ยได้บรรยากาศดีๆดีๆขนาดนี้สุดยอดเลยนี่ๆๆ นี่ไงที่ฉันตอนอยู่บนเกาะนะฉันมองไอ้ต้นเนี้ยก็นึกถึงเจ้าเดฟตลอดเลยดูสินายสีผิวเหมือนกันเลยนะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะสีผิวเหมือนกันเดฟเลยนายจะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะเดฟเฮ้ยไม่ดีมั้งเจ้านกแก้วจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเอมม่าแทนแม่นกแก้วเอ้ยเดี๋ยวเอมม่าจะเลี้ยงอย่างดีเลยนะอุ้ยไม่สนใจกันเลยอ่ะเฮ้ยฉันมีไอเดียเด็ดๆแล้วพี่คะพี่คะไม่ทราบว่าห้อง101นี้มันอยู่ทางไหนเหรอคะโอ้ห้อง101อยู่ชั้น2อ่ะหนูเดินบันไดขึ้นไปเนาะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะพี่เจ้าเด็กคนนี้หน้าตาคุ้นๆเหมือนเห็นในทีวีที่ไหนอ่ะเนี่ยนี่ฉันมีแผนการเด็ดแล้วพวกเธอตามฉันมาเลยเดี๋ยวเราจะไปที่ห้อง101กันนะห้องเนี้ยเป็นห้องของคุณลุงสเตฟานแหละเอาล่ะทุกคนฟังฉันนะเดี๋ยวพอฉันกดกริ่งปุ๊บพวกเราทุกคนจะวิ่งไปแอบตรงมุมอีกด้านนึงเข้าใจไหมแหมขอเฮ้ยรอด้วยดิรอด้วยเราไปหลบทำไมเนี่ยนี่มาหลบก่อนเอาเมียมาเร็วๆดิอะไรอะแล้วฉันต้องหลบใครอะนี่เล่นอะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเอานะฉันจะแกล้งคุณลุงสเตฟานไงหลบมาเร็วๆสิมีอาโอ้ยเอ๊ะใครกันนะเคาะประตูนี่มันรอบที่3ที่4แล้วเมื่อวานก็อีกรอบนึงอ้ออะไรกันเนี่ยจะนอนก็ไม่ได้นอนจะพักผ่อนซะหน่อยเอ๊ะเปิดประตูมาไม่มีหรือว่าผีมันเคาะกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะสุดยอดไปเลยเป็นไงล่ะโอ้โหนี่นายแกล้งอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเอ๊ะฉันจะมีแผนการแกล้งนะเธอเห็นต้นมะพร้าวนี่เปล่าเดี๋ยวฉันนะจัดการแกล้งให้ใครที่อยู่ข้างล่าง เสร็จฉันแน่นอนเฮ้ยนายทำอะไรอะจูเลียนอย่านะแล้วมันมะพร้าวทั้งลูกเลยนะก็ใช่สิเธอเห็นว่าเป็นมะม่วงเนื้อหรอนี่ฉันจะเอามะพร้าวนะโยนลงไปข้างล่างโยนลงไปข้างล่างแบบนี้นะแล้วผู้โชคดีของเราในวันนี้จะเป็นใครนั้นเราจะต้องมาดูกันพร้อมแล้วจะโยนลงไปบนพิซซ่าดีไหมไม่ๆฉันต้องเล็งให้โดนคนหน่อยอยากให้โดนฮันน่าแล้วอ่ะโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้โหตายแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยเป็นไรไหมอะเดฟแล้วมะพร้าวมันตกลงมาได้ยังไงอะเจ็บไหมอะนายเฮ้ยโอ้ฉันนี่แมนไปเลยอะเฮ้ยพวกเราแยกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเร็วหนีเร็วหนีเร็วนี่นายจูเลียนฉันเห็นกับตาเลยนะว่าเป็นฝีมือนายอะนายแน่ๆเลยพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันจะมีใครคนอื่นไปได้ล่ะต้องเป็นน้องชายสุดแสบของฉันแน่นอนเลยอะไรอะฮันน่าเธอไม่มีหลักฐานเธอมาตีพงตีผายอย่างนี้ไม่ได้นะมะพร้าวมันสุกมันแก่งอมมันก็ตกลงมานะสินี่นายถ้าเกิดเดฟความจำเสื่อมจำฉันไม่ได้ขึ้นมานายจะรับผิดชอบไหวไหมล่ะโอ้ยโอ้ยปวดหัวจังเลยอะโอ้ยเป็นไรหรอกฮันน่าแค่หัวโนนิดนึงวังนี่เดฟนายนะอย่ายอมเชียวนะต้องจัดการน้องชายฉันน่ะให้มันจะหลับหลับจำบ้างเอานะวันนี้เรามาเที่ยวสนุกสนานกันเนาะเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ยยากจังเลยอะเฮ้ยงั้นล่ะฉันว่าเรามาเล่นลิงชิงบอลกันดีกว่านะมีลูกบอลละลูกนึงเนี่ยวันหยุดที่สนุกเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะสนุกจังเลยค่ะเย้